In Yasotoan, we hold the Rocket Festival, and we launch off rockets to help remind Paiutan to send rain so that we can have a plentiful harvest, so that we can grow the things we need to live. Abel Richardson, do you think this year it's going to rain a lot? I think it's going to rain a lot. It's going to rain a lot. It's going to rain a lot. Everyone make some noise for some rain this year. Who wants some rain? Let's hear it. รู้สึกว่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะลิชากับมิลเลอร์มันจะสนุกกันอยู่สองคนอ่ะไม่เป็นไรปล่อยเขาค่ะปีละครั้งปีละครั้งโอเคมาจะได้ใจพร้อมแล้วมาแล้วค่ะขอข้อมูลอำเภอมหาด้วยขอรายชื่อท่านในอำเภอมหาชลชัยด้วย Take it away ข้อมูลจากอำเภอมหาชลชัยให้พิธีกรด้วยครับถ้ามีข้อมูลให้ประชาสัมพันธ์นะคะรบกวนยื่นที่อันนี้แหละข้อมูลแล้วว่ามีซ้ำนี่แหละมหาชลชัยขอรายชื่อผู้บริหารของอำเภอมหาด้วยท่านในอำเภอท่านปลัดผู้นำท้องถิ่นคำขวัญเอียงดังๆอยู่กับไผ่ทรงมาแน่หรือว่าสิว่าเองใช่ไหมบอถ้าต้องการใช้ไมโครโฟนนะคะเรามีให้บริการด้านหน้านะคะใช่ไหมก็ขึ้นมาทั้งพีถ้ามีแนวกินก็ทรงมากาแฟมาแจกว่าเลยแกก็เอาขึ้นมาพี บ่เป็นหยังค่ะบุญบานเฮาถ่าจักน้อยก็ได้เพื่อสิได้เบิ่งความสวยงามของการไล่ล้ำเนาะค่ะเนาะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับลำดับต่อไปท่านจะได้ชมขบวนแห่บั้งไฟโบราณจากอำเภอมหาชนะชัยเป็นขบวนประกวดในลำดับและที่12ของวันนี้พร้อมแล้วขอเสียงประมือดังต้อนรับอำเภอมหาชนะชัยเมืองใหม่ข้าวต่อข้อสองเชิญคนแดนสยามนี้องค์สมเด็จพระผู้มีศรีนครสมสง่าและสมเด็จเอ๋ยสมเด็จองค์พระแผ่นฟ้าพระกรุณาทรงเปี่ยมล้นวีโมและแจงดอกแต่งธรรมโสภางามโอยโอยนอโอยนาโอยลันนาThank you.
ใหม่ของเขามาฮอดแล้วปีใหม่ของเขาเพิ่นพาเอาบุญบังไฟบ่ขาเพิ่นพาเอาบุญบังไฟบ่ขามีนักป่าเฒ่าแก่โบราณมีนักป่าเฒ่าแก่โบราณนำตำนานจากผ้าแดงนางไอนำตำนานจากผ้าแดงนางไอฮอดปีใหม่ละขอฝ่าขอฝนฮอดปีใหม่ละขอฝ่าขอฝนเป็นมงคลบ่ได้อืดใดอย่าเป็นมงคลบ่ได้อืดใดอย่าบ่ลำบากเฮ็ดให้ทำนาบ่ลำบากเฮ็ดให้ทำนาถึงบูชาพญาแทนเจ้าถึงบูชาพญาแทนเจ้าฝนอังเอาตกหล่นลงมาฝนอังเอาตกหล่นลงมามาเฮามาละวันทาใส่เก่ามาเฮามาละวันทาใส่เก่ามากะเว้ากับเสิงกับก่อนมากะเว้ากับเสิงกับก่อนถวายพระพรให้พ่อหลวงทานถวายพระพรให้พ่อหลวงทานขอก้าวตานสำนึกพระมหาขอก้าวตานสำนึกพระมหาการุณาที่คุณหล่นพ้นการุณาที่คุณหล่นพ้นสุขเหลือล้นทรงพระเมตตาสุขเหลือล้นทรงพระเมตตาล่วงเวลามหาลาเจ้าล่วงเวลามหาลาเจ้าบาทหลวงเข้าปีมหามงคลบาทหลวงเข้าปีมหามงคลเฉลิมพระชนพระพันษาพ่อเจ้าเฉลิมพระชนพระพันษาพ่อเจ้าบุญเหนือเก่าเป็นลูกพ่อหลวงบุญเหนือเก่าเป็นลูกพ่อหลวงไทยทั้งปวงได้สนใดเพิ่งไทยทั้งปวงได้สนใดสุขเลิงเลิงอยู่ใต้เบื้องบาสุขเลิงเลิงอยู่ใต้เบื้องบาพระศิระวาดมหาราชกีพระศิระวาดมหาราชกีกุราชินีสุธิดาแม่เจ้ากุราชินีสุธิดาแม่เจ้าพ่อเฮาเป็นนามแม่ราชินีเป็นป่าพ่อเฮาเป็นนามแม่ราชินีเป็นป่าชาวประชาพากันแซ่สองชาวประชาพากันแซ่สองต่างย่อย่องชื่นชมยินดีต่างย่อย่องชื่นชมยินดีวงจักรีโบเก่าคุ้มเกวงจักรีโบเก่าคุ้มเกไทยทั้งประเทศอยู่ซุ้มกินเย่ไทยทั้งประเทศอยู่ซุ้มกินเย่ย้อนทรงเป็นลาผู้นำแบบอย่างย้อนทรงเป็นลาผู้นำแบบอย่างยกมือขึ้นตั้งฟ้อนทรงถวยก่อนยกมือขึ้นตั้งฟ้อนทรงถวยก่อนถวายพระพรทรงพระเจริญเด้อถวายพระพรทรงพระเจริญเด้อวันทนังนอนจองทำทุกทินวันทนังนอนจองทำทุกทินองค์ภูมิวสิทธิ์พระองค์ทรงแก่งกาวิชาทานเพียงลายคงเกทายน้อยใหญ่ไทยสยามพระเกียรติยศเลยนำตัวสยามเบิกฟ้าสมคุณค่ามหาศาลยิ่งใหญ่สมคุณค่ามหาศาลยิ่งใหญ่เหนืออีสานกลางใดชาวไทยได้เพิ่มบุญ
คุณเก่าล้นกระบอมจอมควันสาธาสิทธโมพระองค์ดับลงไว้พาไทยล้นองค์ภูมิพลผู้ลำคาพาไทยล้นองค์ผู้วันได้ผู้ลำคาสมกับพ่อเป็นมาประทานให้แผ่นดินคุณเหนือสิ้นกระลาจอมควันจากเพลงเสียงเสียงเพลงเสียงวันพอพระภูมิผู้ทรงองค์อาจพิชาสามารถเกิดก้องธานีองค์สมเด็จวชิรกะพระภูมิองค์สมเด็จวชิรกะพระภูมิทรงจะเป็นองค์จักรีของเหล่าชาวประชาข้าทายพระองค์ทรงโดดเด่นท่านทรงมองเห็นคุณค่าของธานีพระเกียรติคุณกองฟ้าแผ่นดินพระเกียรติคุณกองฟ้าแผ่นดินทั่วทุกแดนถิ่นแสนเกิดไกลเสด็จไปทั่วทุกแหล่งละเพื่อเขาผู้พาพงป่าพระทาภัยอุปสรรคจะมากน้อยเพียงใดอุปสรรคจะมากน้อยเพียงใดซึ่งในพระทัยพระกรุณาธิคุณเป็นบุญเนื้อหัวปกเกศทั่วทั้งประเทศคงเขตธานีองค์สมเด็จวชิรกะพระภูมิองค์สมเด็จวชิรกะพระภูมิทรงจะเป็นองค์จักรีของเหล่าชาวประชาเสียงพิธากองยาวห้องทรงเสียงพิธากองยาวห้องทรงเสียงโตล่างดังแดนเสียงแค่ดังเจ้าเจ้าดังไพ่ไม้มาพวงผู้ขาสียอดนอนทรงพระพรบอลออกเป็นสำเนียงแอลกาคาวายดอมหาชนชัยสิยอนทรงพระจารย์
เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นมาลัยข้าวตอกนะคะอยู่ในขบวนรีวิวซึ่งอำเภอมหาชนะชัยนะคะก็จะมีประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกเป็นประจำทุกๆปีนะคะขบวนรีวิวเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้เลยนะคะท่านจะเห็นได้ว่ามีมาลัยข้าวตอกซึ่งเป็น Amazing ยโสธรนั่นก็คือนำเอาข้าวตอกมาร้อยเรียงเป็นมาลัยที่สวยงามเพื่อทำเป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อำเภอมหาชนะชัยจะมีการจัดแห่มาลัยข้าวตอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีขบวนมาลัยที่สวยงามแบบนี้ 3-40 ขบวนเพราะฉะนั้นนี่คือ Amazing อำเภอมหาชนะชัยกับหนึ่งเดียวประเพณีของไทยมาลัยข้าวตอกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอมหาชนะชัยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะมีการหว่านมาลัยข้าวตอกมีหว่านข้าวตอกด้วยนะคะตรงนี้โอ้โหมีศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะแสดงโชว์ให้เห็นชัดๆเลยว่าการทำอะไรข้าวตอกทำอย่างไรนะคะรถเคลื่อนขบวนได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุ้มวัดมหา